สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกลุ่ม King Power ณ ศาลากวีเนรมิตกลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายนนี้นะคะโดยในเวลาประมาณ 17.30 นาทีค่ะพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องกิตติยศประกอบศพในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกฏแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาตั้งประดับปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด3คืนด้วยกันค่ะเจ้าภาพขอความร่วมมืองดพวงหรีดนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมบำเพ็ญกุศลสมทบทุนเพื่ออาคารนวมินทรบพิตร84 พรรษาสิริราชมูลนิธิค่ะสำหรับโรงพยาบาลสิริราช